ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพในงานมอเตอร์โชว์2023ครับกับรถ MPV 6-7 ที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุดของทางฮุนไดครับที่ปีนี้บริษัทแม่จะมาเปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยครับเริ่มต้นด้วยโมเดลแรกของพวกเขาก็คือคันนี้ครับฮุนไดสตาร์เกเซอร์คันนี้ต้องบอกว่าเราเคยมีโอกาสได้รีวิว6ที่นั่งไปแล้วเมื่อช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาที่เขาเอามาโชว์กันนะครับแต่รอบนี้ครับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมราคาจำหน่ายครับเอาราคาจำหน่ายไปก่อนเลยไหมเริ่มต้นที่รุ่นเทรนครับ 769,000 บาทรุ่นสไตล์ 829,000 บาทรุ่นสมาร์ทคันนี้เป็นแบบ7ที่นั่งครับ 869,000 บาทถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทกับตันซีท6ที่นั่งเนี่ย 889,000 บาทส่วนถ้าเป็นสีขาวหลังคาดำจ่ายเพิ่มอีก 20,000 บาทนะครับจุดเด่นเลยของ Stargazer ครับเหมือนย่อส่วนของ Star เหลี่ยมมาไว้นะครับไฟหน้าที่เป็น Daytime Running Light เนี่ยก็จะยาวตลอดแนวของฝากระโปรงด้านหน้าเลยแบบนี้นะครับโลโก้ Hyundai ขนาดใหญ่ดีไซน์ของกระจังด้านหน้าครับเป็นสีดำเงาลักษณะเป็นผลึกเป็นเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยเสริมความหรูหราให้กับด้านหน้าของตัวรถมากๆเลยนะครับด้วยความเป็นรถสไตล์ MPV Crossover ครับชายการชนของเขาเนี่ยก็จะดูมีความทัฟนะดูมีความบึกบึนนะไม่ได้หรูหราแบบขนาดนั้นนะครับหรูหราแต่ว่าแฝงความบึกบึนดูพร้อมลุยดูมีความเป็นครอสโอเวอร์อยู่ไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าที่เป็น LED ไฟเลี้ยวนะครับยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไฟตัดหมอกเป็นฮาโลเจนนะแต่โคมตรงนี้จะเป็นโคม LED ที่เป็นมัลติรีเฟลคเตอร์นะไม่ใช่หลอด LED ที่เป็นแบบโคม LED โปรเจคเตอร์นะครับดีไซน์ด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าโอ้มันดูอวบอูมดีเหลือเกินนะครับล้อแม็กเนี่ยดีไซน์สวยมากครับขนาด16นิ้วครับ 205/55 R16 นะครับเป็นแบบสีทูโทนรูปลักษณะคล้ายๆกับดวงดาวแบบนี้ช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมเหล็กกันโครงนะเส้นสายประมาณนี้นะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวเมื่อเปิดประตูด้านข้างครับเป็นโครเมียมแล้วก็จะมีในส่วนของสมาร์ทเอนทรีกระจกบานค่อนข้างใหญ่นะครับเคยบอกไปในการพาชมครั้งที่แล้วแล้วว่าเฮ้ยกระจกมันบานใหญ่อยู่ข้างในแล้วรู้สึกว่าตัวรถมันดูโปร่งดูโล่งมากๆเลยนะครับเสาอากาศชักฟินอะเทน่าเป็นแบบสีดำสไตล์สปอร์ตครับไฟท้ายของเขาเป็น LED ในแนวนอนแบบนี้รับกับดีไซน์ของ Daytime Running Light ด้านหน้าที่จะดูแบบหรูหราดูสปอร์ตผมค่อนข้างชอบดีไซน์ของโคมไฟต่างๆของเขาที่ดูมีลูกเล่นมีดีเทลนะครับอย่างด้านท้ายเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ใช่ชิ้นพลาสติกสีดำเป็นโนแบล็คอย่างเดียวแต่จะมีการแบบเจาะเข้าไปเนี่ยตัวโคมที่จะมีลูกเล่นมีผลึกแบบนี้ครับลักษณะจะคล้ายกับโคมไฟท้ายของตัว Hyundai Star เลยเซ็นเซอร์กระยะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยเซ็นเซอร์กระยะเนี่ยรู้สึกจะมีในรุ่นสมาร์ทนะมีกล้องด้านหลังแต่ไม่มีกล้องรอบคันนะครับ Front Stargazer กล้องด้านหลังแบบนี้ปึ๊บไม่ได้เปิดด้วยไฟฟ้านะครับต่างกันยังไงระหว่างเทรนด์สไตล์แล้วก็สมาร์ทนะครับรุ่นเทรนด์จะเป็นเบาะผ้ารุ่นสไตล์จะเป็นเบาะหนังส่วนสมาร์ทขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังที่จะมีให้เลือกทั้ง6 7ที่นั่งมีแอมเบียนไลท์มีระบบความปลอดภัยไฮเทคแล้วก็ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งรวมถึงไวเลสชาร์จิ่งแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์ด้านในด้วยลองดูแม่ว่าพับลงไปแล้วราบแค่ไหนนะครับเฮ้ยด้านหลังถือว่าราบเลยนะแถว3เนี่ยช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับมองด้วยสายตาผมว่าน่าจะเป็นช่องเก็บของซ่อนที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม MPV ที่มีจำหน่ายในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นของ XL7 นะครับ Expander หรือว่า Veloz ก็ตามช่องเนี้ยใหญ่มากนะครับมีช่องสำหรับยางอะไหล่นั่นหมายความว่าใต้นี้นะครับจะเป็นจุดที่ไว้ยางอะไหล่อยู่ข้างใต้รถมียางอะไหล่อยู่นะใช้วิธีปลดเหมือนรถรุ่นอื่นๆนะครับที่เก็บยางไว้ด้านใต้ตัวเบาะนั่งแถว3นะครับสามารถที่จะปรับองศาได้นะเอ็นมาฮึบเอ็นได้เยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปลองนั่งข้างในกันดูนะครับมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์สำหรับแถว3ด้วยช่องวางของเยอะเลยมาชมกันอีกรอบนึงว่าในเรื่องของการนั่งในเรื่องของการปรับตำแหน่งต่างๆเป็นยังไงดูนี่คือ MPV 1เดียวในตลาดบ้านเรานะครับคุณผู้ชมที่มาพร้อมกับเบาะนั่งแบบขับทันซีท6ที่นั่ง222มันกว้างมากคุณผู้ชมดูดิการขึ้นลงอะไรต่างๆมันแบบมันดูมีพื้นที่นะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนด้วยปึ้งอันนี้ดีโดดเด่นเลยแล้วก็ในราคาของเขาเนี่ยพอเป็นรุ่นที่เป็น6ที่นั่งปึ๊บเนี่ยก็จะปรับแพงขึ้นมาจาก7ที่นั่งนะครับตัวท็อป7ที่นั่งเนี่ยเขาจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 869,000 บาทนะครับส่วนคันนี้ 889,000 บาทเพิ่มมา 20,000 ได้บอกกับตันซีทแบบนี้เลื่อนหน้าได้นี่คือเลื่อนมาด้านหน้าสุดนะครับสำหรับคนสูง180ขายาวตัวสูงอย่างผมก็ยังเหลือสเปซด้านหน้านะครับเลื่อนไปด้านหลังสุดได้เท่านี้นะครับมีที่วางแก้ววางถาดอาหารเหมือนกับในตัวท็อป7ที่นั่งเหมือนกันนะครับการตกแต่งด้านหลังทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเบาะหนังสีดำสีเทาเดินตะเข็บสีดำ
USB A 2ตำแหน่งพร้อมไฟเรืองแสงนะครับดีไซน์ของด้านหน้าทั้งหมดเหมือนกันทุกประการเลยอ่ะนี่คือแถว2แบบนั่งสบายเลื่อนไปหลังสุดเอ็นหลังไปได้แค่ไหนดูสิเอ็นหลังตรงนี้ก็จะเอ็นมาด้วยนะครับโหการเอ็นหลังในบอกกับตันซีนี่ถือว่าเป็นการเอ็นแบบพักผ่อนคลายเลยนะครับเอ็นนอนขนาดนี้เอ็นหลับได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกในรีวิวตอนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วว่าภายในมันดูโปร่งมันดูใหญ่มากอย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ากระจกภายในนะครับมันดูบานใหญ่แล้วก็แม้แต่ตัวผู้ขับขี่ด้านหน้าเองเนี่ยก็จะมีกระจกด้านหน้าตรงเสา A เพื่อช่วยเปิดมุมอับสายตาด้วยนะครับแม้กระทั่งแถว3นะครับคุณผู้ชมอ่ะผมลองเลื่อนมาเป็นแบบสักครึ่งนึงเอาแบบนั่งยังไม่ลำบากนะครับแล้วก็มาดูซิในพื้นที่แถว3นั่งเป็นยังไงพอเจอกับตันซีทนั่งแย่ลงหรือเปล่าก็ไม่นะเนี่ยครับกลายเป็นว่าพอเป็นกัปตันซีทแบบนี้แล้วนะครับรางหายไปด้วยซ้ำทำให้ตรงกลางเนี่ยกลายเป็นช่องวอล์กเวย์แล้วก็มีที่วางเท้าเข้ามาได้อีกนี่ครับมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ด้านหลังอีกแล้วก็กระจกบาน3เนี่ยใหญ่เลยทำให้ผู้โดยสารแถว3เนี่ยไม่ได้อึดอัดนะครับไม่ได้อึดอัดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปลองนั่งจริงกันดูว่าพอขับบนถนนจริงแล้วการทำงานของช่วงล่างโมชั่นของตัวรถการโครงตัวของตัวถังเนี่ยเป็นแบบไหนคนนั่งแถว3เนี่ยอาจจะมึนหัวได้หรือเปล่าพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องไปลองกันนะครับแต่วันนี้ที่ได้ลองนั่งต้องบอกว่าแถว3ไม่ว่าจะเป็น6ที่นั่งหรือ7ที่นั่งผมว่าถือว่านั่งได้ดีในกลุ่ม MPV บ้านเราพื้นที่วางเท้านะครับถือว่าวางขาเนี่ยได้สบายเลยสำหรับแถว3ตัว material นะครับภายในตัวรถเองเนี่ยเบาะหนังต่างๆเนี่ยพวกพลาสติกขึ้นรูปเบาะหนังหรือตัวบุผ้าต่างๆทำออกมาได้ดีงานพลาสติกเนี่ยขอบหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยไม่มีมาคมๆให้บาดนิ้วเหมือนเจ้าตลาดการขึ้นแพทเทิร์นดีไซน์ของพลาสติกทำออกมาได้สวยน่ากลัวตรงที่เอ้ยตอนนี้ยังไม่รู้นะต้องลองไปในถนนจริงดูเรื่องการเก็บเสียงเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ลองนั่งเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ากระจกเขาบานใหญ่นะครับการดีไซน์ตัวรถให้มันแหวกซ้ายขวาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าห้องโดยสารของเขาเนี่ยดูใหญ่ดูกว้างกว่ารุ่นอื่นๆในตลาดแม้มิติตัวถังอาจจะไม่ได้ดูว่ามันต่างกันมากกันนะครับเนี่ยคือความน่าสนใจของตัว Hyundai Stargazer เลยห้องโดยสารกว้างใหญ่นะครับวัสดุออกแนวแบบพรีเมียมในบางจุดที่เราต้องโดนตัวแต่จุดที่ไม่ได้โดนตัวเนี่ยอย่างแผงประตูอย่างเงี้ยเขาก็ดีไซน์มาให้แบบเห็นไหมพลาสติกนะแต่มีลูกเล่นแพทเทิร์นที่ดูสวยงามนะครับฟังก์ชันที่วางแก้ววางขวดน้ำต่างๆเนี่ยค่อนข้างเหมาะสำหรับการใช้งานในครอบครัวเลยทีเดียวเครื่องยนต์ 1.5 ของเขาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าพละกำลังแรงม้าและแรงบิดสูงที่สุดในตลาดบ้านเราเลยนี่ม้าอยู่ไหนอยู่นี่นะครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับ115แรงม้า144นิวตันเมตรของ Hyundai Stargazer ทำงานร่วมกับเกียร์ CVT ครับหรือที่ Hyundai จะเรียกว่า IVT ซึ่งจะต้องบอกว่าชุดเกียร์แบบใน Creta เนี่ยโอ้โหมันทำงานได้แบบ seamless ไร้รอยต่อแล้วก็ขับสนุกมากนะ115แรงม้า144นิวตันเมตรเนี่ยเรื่องนึงที่การันตีได้เลยคือน่าจะขับสนุกอย่างแน่นอนเมื่อทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติของ Hyundai ที่เรียกว่า IVT ของเขานะครับเรามาลองเปรียบเทียบตัวเลขกันดูนะครับถ้าเทียบกับ Expander เนี่ยตัวนั้นจะ105แรงม้า141นิวตันเมตรถ้าเป็น Veloz นะครับ106แรงม้า138นิวตันเมตรถ้าเป็น XL7 ล่ะตัวนี้ยังเป็นรุ่นเดียวที่เป็นเกียร์4สปีดอยู่เลยนะครับ 1.5 ลิตรเหมือนกัน105แรงม้า138นิวตันเมตรราคาก็จะอยู่ในเลนจ์ใกล้ๆกันแล้วนะครับเลนจ์ของประมาณสัก 800,000 อะไรแถวๆนี้ปึ๊บฝากระโปรงหน้าไม่หนักมากนะเสียดายเนาะไม่ได้มีบุอะไรมาให้เนาะแล้วเดี๋ยวครับเราลองไปดูคันนี้เป็นจุดที่นั่งที่เป็นเบาะแถว2กันดูนะครับฟังก์ชันของตัวเบาะแถว2เนี่ยทำอะไรได้บ้างมาดูครับฟังก์ชันของตัวเบาะแถว2หลังจากที่เราดูแถว3มาแล้วนะปึ๊บเลื่อนหน้าได้นะครับเลื่อนหลังได้ประมาณนี้เลื่อนหน้ามาลองนั่งกันดูหน่อยผมถือว่าเลื่อนมาสุดแล้วยังมีระยะที่นั่งได้โอเคเลยนะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ USB A 2ตำแหน่งนะครับในรุ่นบน2รุ่นนะครับก็จะมีถาดกินข้าวอยู่ด้านหลังแบบนี้ด้วยนะเหมือนกับบนเครื่องบินเลยนี่เลื่อนมาหน้าสุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเอนได้เฮ้ยประมาณนี้มีที่เท้าแขนนะครับดีที่เท้าแขนแบบนี้ดีนะครับปึ๊บนี่อันนี้คือชันสุดนะครับอันนี้คือเอนต่ำสุดที่เท้าแขนที่ให้มาถือว่าดีเลยนะแต่ว่าไม่มีที่วางแก้วอันนี้น่าเสียดาย
แต่ว่าถ้ามองว่าให้ที่เท้าแขนมาแบบนี้ผมว่าดีที่สุดเลยสำหรับรถในกลุ่ม MPV ที่มีฟังก์ชันพวกนี้นะครับลองพับลงมาอ่ะมีฟังก์ชันที่แบบคลิกเดียวนะครับเพื่อขึ้นแถว2ได้ง่ายๆเลยทีนี้ครับเราลองมาดูซิว่าแถว2แถว3เนี่ยเราพับปุ๊บเนี่ยโอ้ยปีหน้าแล้วมันลาบได้แค่ไหนนะครับปึ๊บเผื่อสำหรับพี่ๆท่านใดอยากจะแบบว่าแคมปงแคมปิ้งอย่างนี้ปรับนอนยาวได้หรือเปล่าอ่ะลองกันดูปึ๊บประมาณนี้ปึ๊บผมว่านี่น่าจะแฟลตที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมดูรอยต่อนะครับระหว่างที่เก็บสัมภาระด้านหลังกับแถว3เนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างราบนะครับแต่ว่าถ้ามององศาจริงๆแล้วมันจะชันขึ้นมานิดหน่อยนะกรณีที่คุณผู้ชมนำไปเป็นแคมปิ้งคาร์ผมว่าปูฟูกนอนได้ไม่ลำบากนะครับไม่ลำบากมากทีนี้เรามาดูครับกันที่ห้องโดยสารด้านหลังทั้งหมดจะเป็นการตกแต่งด้วยโทนสีสว่างนะครับไฟในห้องโดยสารเนี่ยเป็นสีวอร์มไว้มีระบบพัดลมนะครับปรับอากาศสำหรับห้องโดยสารแถวหลังแล้วก็ช่องเก็บของด้านหลังบอนเนี่ยจะมีทั้ง2ตำแหน่งเลยพิเศษตรงที่ฝั่งซ้ายเนี่ยมีถาดกินข้าวนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะมีช่องเล็กเพิ่มเข้ามาที่ด้านบนด้วยชิ้นการตกแต่งนะครับที่ด้านประตูของแถว2เนี่ยจะเห็นว่าเป็นพลาสติกแบบแข็งนะครับที่ขึ้นรูปเหมือนหนังกับตะเข็บนะครับเนี่ยแข็งเลยแข็งหมดเลยแต่ว่าที่เท้าแขนเนี่ยแถวหลังเขาเป็นบุนิ่มมาให้นะถือว่าโอเคเลยครับมีช่องวางขวดน้ำเนี่ยทั้งที่ชายประตูแล้วก็ทั้งที่บริเวณที่เท้าแขนสำหรับตอนหลังด้วยอ่ะทีนี้นะครับเราลองมาดูสำหรับห้องโดยสารด้านหน้ากันดีกว่าภายในสำหรับผมนะหรูหราเลยนะสวยเลยนะหน้าจอครับอินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วนะครับก็รองรับ Apple CarPlay นะครับรองรับ Android Auto รวมถึงมีในส่วนของ Wireless Charging มาให้นะครับ Wireless Charging เขาอยู่นี้ชาร์จลงไปได้ช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับ USB Aมีตรงนี้เป็นปุ่มของ Wireless Charging นะครับระบบปรับอากาศเนี่ยจะเห็นว่าคอนโซลดีไซน์ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะปรับพัดลมแต่ว่าเป็นโซนเดี่ยวนะไม่ได้ดูโอโซนนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับปุ่มต่างๆเป็นปุ่มแบบสัมผัสหมดเลยดูสวยงามดูหรูหราเลยทีเดียวเชียวแหละที่เก็บเอกสารฝั่งนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการซอฟด้วยชั้นตรงนี้ครับใช้วางโทรศัพท์ได้เลยสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยวางโทรศัพท์ได้พอดีเลยไม่กระเด็นแน่นอนแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมีแอมเบียนไลท์บริเวณนี้รวมถึงนะครับที่ขอบประตูก็จะมีแอมเบียนไลท์เช่นเดียวกันส่วนการตกแต่งนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างหน้าจออินโฟเทนเมนต์ยาวมาที่หน้าจอของมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพลย์เนี่ยก็จะเป็นเปียโนแบ็กสีดำนะครับด้านซ้ายวัดความเร็วด้านขวาวัดรอบตรงกลางมีหน้าจอ TFT ขนาด 4.2 นิ้วครับที่จะแจ้งข้อมูลการทำงานของรถต่างๆซึ่งคันนี้ยังอยู่ในชิปปิ้งโหมดอยู่ก็คือโหมดสำหรับการขนย้ายนั่นเองเนาะฟังก์ชันต่างๆที่กดได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่กดได้เยอะนะครับแต่ว่าบนพวงมาลัยเนี่ยดีไซน์สวยเลยนะเห็นแล้วก็นึกถึงเครต้าที่เคยขับไปนะครับรถคันนี้ครับมาพร้อมกับสารพัดเทคโนโลยีความปลอดภัยไฮเทคที่สู้เจ้าตลาดอย่าง Toyota Veloz ได้เลยนะครับปึ๊บนี่มีช่องเก็บของลับตรงนี้อีกนะครับเหมือนจะเพิ่งเห็นใช่ไหมปึ๊บถ่ายโทรศัพท์ได้ไหมซ่อนโทรศัพท์ได้เลย1เครื่องคุณผู้ชมปึ๊บมาดูครับม่านบังแดดมีกระจกด้านเดียวด้านนี้ไม่มีกระจกเสียดายเสียดายไฟห้องโดยสารตอนหน้าเป็นแบบวอร์มไลท์นะครับกระจกหลังเสียดายที่ยังไม่ให้ตัดแสงอัตโนมัติมาแต่ว่าในส่วนของระบบความปลอดภัยอื่นๆเนี่ยถือว่าให้มาเยอะเลยทีเดียวหัวเกียร์ก็สวยนะครับมีในส่วนของ Drive Mode มี Ambient Light ตรงบริเวณที่วางแก้วจุดนี้นะครับเบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบก้านดึงอยู่ที่เมื่อกี้เห็นผมนั่งข้างหลังนะครับนี่คือด้านหน้าปรับเอาไว้แบบเหลือเฟือมากสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าแล้วนะตัวพวงมาลัยครับเห็นไหมเข้าออกขึ้นลง4ทิศทางครบถ้วนกระจกออโต้แค่ฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นเนาะที่เท้าแขนครับจุดนี้ไม่ได้ลึกมากแต่ว่าในระดับหนึ่งพอที่จะใส่กระโปรงกระเป๋าต่างๆได้นะครับที่เท้าแขนหุ้มหนังเดินตะเข็บสีดำเป็น MPV ที่อาจจะไม่ได้ดูหรูมากนะแต่ด้วยดีไซน์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพลาสติกเนี่ยขึ้นรูปก็ตามทีนะครับหรือว่าดีไซน์ของตัวเบาะนั่งก็ตามทีแอมเบียนไลน์นะครับรายละเอียดดีเทลอะไรหลายอย่างอย่างหน้าจอที่เชื่อมต่อกันนะครับพื้นที่คอนโซลที่วางของได้เยอะแบบนี้ทำให้รถคันนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะดูโดดเด่นและแตกต่างกว่ารุ่นอื่นๆเลยด้วยเนี่ยแหละครับยูทิลิตี้ฟังก์ชันของเขาที่ดูเจ๋งกว่าคู่แข่งในตลาดหลายๆรุ่นเลยนะครับนี่คือตำแหน่งนั่งนะครับในกรณีที่แถวที่2เนี่ยเขาเลื่อนมาสุดเลยผมเห็นบางคนเม้นมาบอกว่ามันนั่งไม่สบายมันนั่งไม่ได้หรอกแต่ผมว่ามันนั่งได้นะเนี่ยนี่คือปรับเอนด้านหลังมานะครับก็แอร์เป่ามาโดนด้วยแต่ว่าคนสูงอย่างผมเนี่ยหัวโขกตรงนี้เหมือนกันนะตัวขอบตรงนี้ครับหัวติดเหมือนกัน
ถ้าเอลงไปสุดนะครับแต่เอลงไปสุดแล้วมันก็สบายดีด้านหน้าถือว่าตำแหน่งการวางขาเนี่ยทำได้โอเคนะสำหรับรถในกลุ่ม MPV อาจจะดีกว่า PPV บางรุ่นด้วยซ้ำนะครับจริงๆหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ารถ MPV เนี่ยนั่งแถว3ได้ดีกว่ารถ PPV นี่คือเลื่อนมาสุดนะสรีระคนไม่เหมือนกันนะครับนี่คือสรีระผมที่บอกว่าเฮ้ยมันนั่งได้จริงเข่าชนหน่อยอ่ะถ้าผมเลื่อนขึ้นไปล่ะเมื่อกี้ได้เห็นตอนที่เลื่อนด้านหน้าไปสุดแล้วใช่ไหมผมเลื่อนไปด้านหน้าสักนิดเดียวครึ่งนึงฟึบโอ้สบายสบายครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างนึงครับคือรางของตัวเบาะเนี่ยมันอยู่ระหว่างขาทำให้วางขาได้ง่ายอ่ะผมจะลองดึงอันนี้ลงมาด้วยผมว่าก็ยังมีพื้นที่วางเท้าได้ดีทำรางออกมาเนี่ยต่อให้รางมันลอยขึ้นมานะครับแต่ในการวางเท้าจริงอ่ะรางมันไม่ได้ติดกับเท้าเฮ้ยข้างหลังมันนั่งได้ดีเลยนะเป็น MPV รุ่นนึงที่แถว3เนี่ยนั่งได้สบายเลยแหละอีกอย่างนึงครับที่ Hyundai Stargazer น่าสนใจในราคาจำหน่ายที่เปิดออกมาได้แบบว้าวมากเนี่ยคือเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยครับถ้าคุณผู้ชมดูตรงนี้จะเห็นว่ารุ่น Smart ที่เป็น7กับ6ที่นั่งเนี่ยจะมีทั้งเตือนและเบรกฉุกเฉินที่ด้านหน้านะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนควบคุมรถให้อยู่กลางเลนด้วยมี Blind Spot Monitoring มีในเรื่องของเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถหรือว่า Rear Cross Traffic Alert ครับควบคุมไฟสูงอัตโนมัติมีการแจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูในขณะที่มีรถวิ่งมาด้านหลังเพื่อความปลอดภัยนะครับพอเป็นรถครอบครัวแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อมีอาการเหนื่อยล้าในส่วนของผู้ขับขี่ด้วยออปชันความปลอดภัยเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าสู้ Toyota Veloz ได้เลยนะบางจุดเจ๋งกว่านะควบคุมรถให้อยู่กลางเลนเนี่ยน่าสนใจมากๆว่าใช้งานจริงเนี่ยจะทำงานออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็วัสดุภายในต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่า Veloz ด้วยเท่าที่สัมผัสดูอาจจะยังไม่ถึงขั้น Expander หรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องมาลองพิจารณาด้วยตัวคุณเองนะครับคันนี้นะครับเป็นแบบ7ที่นั่งทั้งหมดจะมี4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับย้ำราคาจำหน่ายกันอีกสักทีแล้วกันสำหรับตัว Hyundai Stargazer ครับรุ่นเทรนด์นะครับเบาะผ้า 769,000 บาทรุ่นสไตล์ครับ 829,000 บาทเนี่ยจะได้ในส่วนของเบาะหนังแล้วแต่ว่าถุงลมนิรภัยยังเป็น2ตำแหน่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มในส่วนของแจ้งความดันลมยางอัตโนมัติมาให้รุ่นสมาร์ท7กับ6ที่นั่งต่างกันที่ที่นั่งนะครับที่เป็น7ที่นั่ง232กับ6ที่นั่ง222โดยที่แถว2เขาจะเป็นกัปตันซีทเนี่ยก็จะมีถุงลมนิรภัย6ที่นั่งมีแอมเบียนไลท์นะครับมีไวเลสชาร์จิ่งแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยไฮเทคต่างๆที่ผมได้ไล่ให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่ไปแล้วนั่นเองครับลองชมตัวเป็นๆกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์บูธ Hyundai ครับเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเจอเลยแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขามีเรื่องของแคมเปญส่วนลดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้น1นะครับรับประกัน5ปี 150,000 โลบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีฟรีค่าแรงเช็ดระยะ2ปีหรือ 40,000 โลดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% แล้วก็สามารถผ่อนชำระเงินดาวได้นาน6เดือนโดยไม่มีดอกเบี้ยด้วยเรียกได้ว่าแคมเปญจัดมาเนี่ยใครที่กำลังดูรถในกลุ่ม MPV อยู่เนาะไม่ว่าจะ Veloz Expander XL7 Ertiga เนี่ยอาจจะต้องมีลังเลบ้างแหละว่าเฮ้ย Hyundai น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับบ้านที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยตัวกับสตันซีทถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับแล้วยังมีรถอีกหลายรุ่นที่มีการเปิดตัวและเผยโฉมในงานที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันอย่าลืมไลค์ Subscribe แชร์ให้เคนด้วยครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ